ายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับจันสุดาพาแซ่บเมื่อนี้จะพาทานว่าปรุงแต่งอาหารแบบเล่าๆนั่นเองเนาะกับเมนูนี้เลยเนาะต้มไก่ลาดนั่นเองเนาะซึ่งว่าเขาจะต้มไก่ลาดแต่ตำแจ่วส้มบ่กินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆจ้ำแจ่วสีขาตัวไก่ว่าซั่นเนาะสูบน้ำฮ้อนๆพอแต่ว่านี่ก็เป็นตาแซ่บแล้วเนาะส่วนว่าจะมีวิธีและขั้นตอนการปรุงแต่งนั่นเด็ดนั่นเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยกับเมนูต้มไก่ลาดรู้สึกว่าโอ้ยหอมหวนเป็นตาแซ่บน้ำซุปประชันสีสันแบบว่าเป็นตาอยากเข้าจะขออนุญาตซิมสักก้อนนะเป็นทางน้ำซุปฮ้อนๆโอ้ยคักได้รสชาติของไก่แบบกลมกล่อมเมื่อนี้จันสดากินเป็นข้าวเจ้าเนาะวันนี้เลยของโปรดในตัวไก่นี่ก็เป็นตับไก่ประชันเนาะแซ่บหลายไม่ธรรมดามากินข้าวน้ำกันขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติที่ตามรับเบิ่งรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยากเรียนรู้วิธีการปรุงแต่งอาหารแบบง่ายๆอยู่ทางบ้านของท่านที่ว่าสะดวกสบายก็สามารถเข้าเบิ่งติดตามได้ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook นั่นเองเนาะกับทาง Malima TV พิมพ์ว่า Malima TV ทางภาษาลาวภาษาอังกฤษก็ได้นั่นเองเนาะและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามรับเบิ่งรับชมกันเด้อ